ายการคุณมองฟ้ากันต่อนะคะเมื่อสักครู่นี้ก็อย่าลืมนะคะกล้องเนี่ย close ผลิตภัณฑ์ของเราเป็นน้ำผึ้งยังไงก็ฝากกันด้วยสำหรับน้ำผึ้ง Blue Sky นี่สีเหลืองกับสีฟ้าเนี่ยน้ำผึ้งสีเหลืองอัมพันทองเลยแล้วก็รายการ Blue Sky ของเราก็สีฟ้านะคะตัดกันยังไงอย่างนั้นยังลืมนะคะก็ฝากด้วยสำหรับคนรักสุขภาพมาต่อกันเลยเพราะว่าช่วงเวลานี้นะคะจะต้องเร่งรีบนิดนึงเพราะว่า SMS ค้างอยู่เยอะนะคะมีคุณผู้หญิงค่ะเกิดวันที่17มกราคม2517 17 17เลยนะคะถามอาจารย์กำมลว่ามีโอกาสจะไปทำงานต่างประเทศไหมแล้วคนรักจะกลับมาหรือเปล่าแหมมีแต่เรื่องความรักเลยนะวันนี้คู่ครองความรักแหมดูสิครับมีโอกาสจะเดินทางไปทำงานต่างประเทศครับเนี่ยเดินทางไปโดยถูกกฎหมายด้วยนะครับเพียงแต่ว่าปัญหามันมีอย่างเดียวว่าพอคุณไปแล้วเนี่ยรายได้ที่นั่นเนี่ยมันอาจจะยังไม่ค่อยดีนะก็ขอให้เก็บออมประหยัดไปสักพักหนึ่งนะครับก็จะค่อยๆดีขึ้นนะครับส่วนเรื่องของคู่ครองเรื่องความรักเนี่ยมันบอกว่าดวงคุณเป็นดวงที่มักจะพัดพลาดกันนะครับด้วยสภาพของปัญหาการเงินนะครับเพราะฉะนั้นถ้าการเงินยังไม่มั่นคงเนี่ยมันมักจะทำให้ต้องเลิกกันหรือว่าต้องแยกกันไปทำมาหากินอ๋อเหรอคะเพราะฉะนั้นช่วงนี้คนเก่าคงยังไม่กลับมาแล้วครับจะไม่มียังไม่มียังไม่กลับนะครับในช่วงปี2ปีนี้ทำงานไปก่อนก็แล้วกันนะครับทำงานเก็บตังค์ก่อนดีกว่าแล้วกันเนาะเอาครอบครัวเอาตัวเองให้มีความสุขก่อนนะคะเพราะว่าจริงๆดิฉันบอกจริงนะการแต่งงานก็คือการเสียสละอย่างนึงเสียสละมากเลยครับใช่ไหมคะอย่างภรรยาผมเนี่ยเขาเสียสละมากเลยนะครับพูดตรงๆนะนะครับขนาดผมยังไม่คิดจะแต่งงานกับตัวเองเลยครับเป็นการเสียสละจริงๆนะคะต้องดูแลครอบครัวแล้วก็ดูแลซึ่งกันและกันนะคะอีกท่านหนึ่งค่ะเกิดวันอาทิตย์ที่7กุมภาพันธ์ถามเรื่องโชคลาภจะมีไหม7กุมภาพันธ์โชคลาภจะมีหรือเปล่านะคะครับดูกันครับในดวงคุณเองนะครับบอกว่าโชคลาภคุณมาจากคำว่าเพื่อนคำว่าสังคมนะครับเป็นโอกาสดีๆหรือว่าแม้กระทั่งว่าถ้าเขาถูกหวยเขาแบ่งให้คุณเนี่ยประมาณนี้มากกว่าโอ้จะมีคนใจดีแบ่งหวยให้เหรอคะเวลาถูกหวยเนี่ยมันก็แปลว่าคนที่ใกล้ชิดหรือคนที่สนิทสนมมากนะครับแล้วแปลอีกอันนึงอาจจะแปลว่าคุณมีโชคลาภมาจากคำว่าคนที่เป็นพ่อเป็นคุณตาเป็นคุณปู่พวกนี้นะครับในช่วงนี้แล้วก็แหมมีคน SMS มาแซวอาจารย์กำมลเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังเอาท่านนี้ก่อนนะคะเป็นผู้หญิงค่ะเกิดปีฉลู10มิถุนายน2528ถามเรื่องการงานเป็นยังไงบ้างครับตอนช่วงนี้นะครับเป็นช่วงที่ประสบความสำเร็จก้าวหน้าในหน้าที่การงานนะครับคุณมีโอกาสจะเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งนะครับก้าวไปสู่เรื่องของการเป็นผู้บริหารนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ขอให้ทุ่มเทขอให้บอกในสิ่งที่ตัวเองต้องการด้วยนะครับจะได้ไปอยู่ในตำแหน่งที่ถูกใจนะครับก็ดูดีนะครับกำลังดีเลยครับชีวิตเขาช่วงนี้คุณสิทธิโรจน์ค่ะสุทธิโรจน์ค่ะเกิดวันพฤหัสบดีที่19มิถุนายน2501ครับถามว่าเงินที่รออยู่จะได้ไหมในปีนี้มีเงินก้อนหนึ่งที่รออยู่ว่าจะได้ไหมในปีนี้ค่ะครับผมเงินที่ได้ที่รอในดวงบอกว่านะครับเงินที่คุณรออยู่นี้มันเหมือนคล้ายๆกับเงินที่เกิดจากการสูญเสียอย่างเช่นพวกมรดกนะครับหรือเงินที่ลาออกจากงานคุณนะครับเงินประมาณนั้นนะครับซึ่งคุณน่าจะได้เงินก้อนนี้ในช่วงประมาณปลายปีนี้แหละครับค่ะปลายปีนี้น่าจะได้อ้าวก็ถือว่าโชคดีมีท่านหนึ่งนะคะลงท้ายด้วย449 SMS เข้ามาบอกว่าอาจารย์กามลครับดิฉันเนี่ยเกิดเดือนพฤศจิกาคมเนี่ยพฤศจิกาคมมันก็แปลว่าค่อม2เดือนนะครับเหรอครับอาจารย์จะดูให้ได้ไหมคะจะดูให้ได้ไหมค่ะสงสัยจะถามเรื่องอะไรครับเขาบอกว่าก็คงจะเรียนแบบนายกค่ะเดือนพฤศจิกาคมอ่ะดูได้ครับคือนายกยิ่งรักเขาพูดว่าเดือนพฤศจิกาคมผมดูได้ครับดูได้ดูได้เหรอครับถ้าเป็นพฤศจิกาคมนี่นะครับบอกเลยว่ามีโอกาสได้เป็นนายกรัฐมนตรีของประเทศไทยเฮ้ยอะไรครับทำไมอ่ะคนที่เป็นนายกรัฐมนตรีของประเทศไทยไม่ต้องทำอะไรมากครับทำไมล่ะคะไม่ต้องคิดเขาต้องมีวิสัยทัศน์กว้างไกลเป็นหุ่นกระบอกได้ก็แค่นั้นแหละดีละเหรอคะครับพูดยังไงก็ได้แต่ว่าผมดีนะผมชอบมากเลยนายกคนนี้นะครับทำไมผมเอาไปสอนลูกสอนหลานผมได้เลยว่าเฮ้ยเวลาเรียนหนังสือตั้งใจเรียนนะยิ่งภาษาไทยต้องฝึกให้ดีเผื่ออนาคตลูกได้เป็นนายกและลูกไปพูดผิดถูกเนี่ยลูกอายเขาไม่ลูกก็เขาบอกหนูไม่อายอะค่ะคุณพ่อเพราะว่านายกยังไม่อายเลยนี่คะเออลูกผมบอกอย่างนั้นจริงๆผมก็เลยไม่รู้จะสอนยังไงมันต่อเลยเนี่ยเออตกลงพฤศจิกาคมนี่คาบ2เดือนเหรอเดือนไหนกับเดือนไหนอาจารย์พฤศจิกายนกับธันวาคมไง
ค่าเกี่ยวกันหรือไม่ก็ตุลาคมกับพฤศจิกายนเพราะฉะนั้นแบบนี้ครบได้ไหมเนี่ย ผมว่าเป็นความผิดของคุณแม่มากกว่าทำไมคะคุณแม่ไม่ตั้งใจคลอดเหรอคะครับจะคลอดเดือนไหนก็ไม่คลอดไปคลอดค่อมค่อมเดือนอ๋อพอดีเลยครับครับมันก็เลยเป็นอย่างเงี้ยเหรอคะเอาท่านต่อไปนะคะชื่อน้องน้ำไม่รู้ตั้งใจไม่รู้ชื่อนี้จริงหรือเปล่าระยะนี้ผมกลัวนั้นคนนี้น้องน้ำใช่ไหมครับเกิดวันที่27 มกราคม 2515นะคะถามบอกว่ามีปัญหาเรื่องสุขภาพอายุเขาจะยืนยาวไหมชีวิตบ้านปลายเนี่ยจะลำบากหรือเปล่าถ้ามีปัญหาสุขภาพผมก็ว่าน่าจะประมาณชอบท่วมชาวบ้านครับอ๋อเหรอฮะในดวงบอกว่านะครับโดยสุขภาพของคุณเองนะครับช่วงปีนี้เป็นช่วงที่มันพูดถึงเรื่องการเสียเงินเสียทองต้องเข้าโรงพยาบาลบ่อยต้องไปหาหมอบ่อยนะครับแต่ว่าในดวงก็บอกว่าตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนเนี่ยสุขภาพคุณดีขึ้นเรื่อยๆนะครับเพราะฉะนั้นผมมองว่าคุณคงอายุยืนยาวนะครับเพียงแต่ว่าถ้าเก็บเงินเอาไว้ให้ได้มากๆก็ดีเพราะดวงนี้ใช้เงินค่อนข้างเก่งเหรอคะครับผมคนอายุยืนนี้ต้องเก็บเงินเยอะๆนะทำไปเล่นนะเพราะว่าบ้านปลายชีวิตแล้วเนี่ยเราไม่ได้ทำงานแล้วใช่ไหมคะต้องเอาเงินเก่าเนี่ยมาใช้ใช่เพราะนั้นต้องดูแลเรื่องนี้ด้วยนะจะมองแต่ว่าเฮ้ยฉันต้องช่วยคนนั้นฉันต้องช่วยคนนี้คุณลืมมองตัวเองว่าคุณต้องช่วยตัวเองในอนาคตเพราะว่าบ้านปลายชีวิตแล้วไปหาหมอมากกว่าสิ่งอื่นใดเลยเนาะใช่ครับระหว่างบ้านแล้วก็ไปโรงพยาบาลถูกไหมคะใช่ครับแล้วก็อีกอย่างนึงอาจจะเอาไว้สำหรับจ้างคนมาดูแลนะครับหวังพึ่งลูกหลานก็คงจะลำบากในยุคนี้สมัยนี้นะคะถ้ามีเงินเป็นมรดกไว้ให้ลูกหลานลูกหลานมันก็มาเยี่ยมอะครับแต่ถ้าไม่มีก็แต่ถ้าไม่มีมันก็ไม่มานะจะบอกให้อย่างนั้นเลยเหรอคะเนี่ยจริงๆแล้วเป็นอย่างนี้ครับต้องลดมองเรื่องสัจธรรมอย่าไปมองว่าเขาอักตันอยู่ต้องมองสัจธรรมว่าต่างคนดิ้นรนขนขวายทำมาหากินมันก็เลยไม่ค่อยมีเวลาที่จะแวะมาหาและตอนนี้สังคมไทยเนี่ยมันเป็นครอบครัวแยกมันไม่เหมือนครอบครัวใหญ่เหมือนสมัยก่อนที่จะแบ่งกันดูแลได้ค่ะนะครับอ้าวอีกท่านหนึ่งนะคะเป็นผู้หญิงเกิดวันที่16พฤศจิกายนตรงกับวันศุกร์2505ถามเรื่องสุขภาพโชคลาภที่อยู่อาศัยเต็มเลยค่ะดีนะครับไม่มีพ่อแม่พี่น้องด้วยเดี๋ยวอันไหนเด่นแล้วบอกแล้วกันที่เด่นเอาตรงนี้ก่อนนะครับมองเรื่องครอบครัวก่อนนะครับดวงคุณตอนนี้เนี่ยนะครับกำลังจะมีเรื่องกระทบกระทั่งมีปากมีเสียงในเรื่องของครอบครัวนะครับคุณต้องระวังเรื่องคำพูดคำจาให้มากนะครับเรื่องนี้ถ้าคุณพูดอะไรโดยไม่คิดเนี่ยอาจจะทำให้มีเรื่องกระทบกระทั่งและรุนแรงนะครับอันที่สองนะครับดวงของคุณในช่วงนี้ในเรื่องหน้าที่การงานเนี่ยคุณประสบความสำเร็จดีมีความก้าวหน้าถึงแม้ว่างานจะยุ่งยากหน่อยแต่ว่าคุณก็ทำมันได้นะครับอันที่สองอันที่สามที่สำคัญการเซ็นสัญญาเอกสารอะไรในช่วงนี้แล้วก็ขอให้รอบคอบมากมากจะไปรับปากใครก็ขอให้ระมัดระวังนะครับมันจะทำให้คุณเป็นหนี้เป็นสินหรือเกิดความเสียหายทางการเงินโดยที่ไม่รู้ตัวอันนี้ต้องระมัดระวังนะคะครับค่ะคุณปิยะธิดาค่ะเกิดวันอาทิตย์ที่10 มิถุนายน 2527ครับถามบอกว่าเขาเนี่ยมีโอกาสจะได้แต่งงานไหมปิยะธิดาค่ะมีโอกาสจะได้แต่งงานไหมชื่อเพราะออกแบบนี้นะครับน่าจะมีโอกาสในดูสิอุ้ยนะครับในดวงนี้นะครับมันบอกว่าดวงคุณเองเนี่ยนะครับได้คู่ไม่ดีครับส่วนใหญ่เขาเรียกว่าได้คู่ที่ทำให้ตัวเองเนี่ยเดือดร้อนนะครับลำบากนะครับเป็นคู่ที่เรียกว่าคบไปแล้วมักจะต้องเลิกกันไปทิ้งกันไปเพราะฉะนั้นเท่าที่ดูจากดวงแล้วเนี่ยคุณไม่ได้แต่งงานเนี่ยดีแล้วนะครับไม่แต่งดีกว่าไม่แต่งดีกว่าครับดวงแบบนี้แต่งไปแล้วก็ยากจนลำบากเพราะว่าได้คนที่เจ้าชู้นะครับเข้ามาในชีวิตเป็นคนเจ้าชู้และใช้เงินเก่งอ่ะแล้วเราก็รักหัวปักหัวปั๊มนะครับไม่หมดตัวเรียกว่าไม่ได้เลิกกันอ่ะโอ้เพราะว่าพอหมดตัวไปแล้วเขาก็ทิ้งเราอ่ะเพราะฉะนั้นอยู่คนเดียวดีกว่านะอยู่คนเดียวดีกว่าครับคุณกุ้งกิ่งค่ะพุธที่17 มกราคม 2516ถามเรื่องการเงินแล้วก็สุขภาพการเงินค่ะสุขภาพในดวงนะครับบอกว่าเรื่องของการเงินของคุณเนี่ยในช่วงนี้ดีนะครับมีความสำเร็จมีความก้าวหน้าเพียงแต่ว่าในช่วงนี้ให้คุณรอบคอบในเรื่องของการเก็บเงินเก็บทองหน่อย มันเหมือนจะถูกขโมยถูกหลอกลวงได้นะครับส่วนเรื่องสุขภาพถ้าดูจากดวงก็บอกว่าปวดหลังปวดเอวมีอาการภูมิแพ้พวกนี้เกิดขึ้นได้ง่ายครับเพราะฉะนั้นเดินเหินให้ระมัดระวังอาจจะแปลว่าสะดุดหกล้มพวกนี้ได้ด้วยก็ไม่ได้มีอะไรที่หนักหนาสาหัสนะคะใช่ครับคุณอรวรรณเกิดวันอังคารที่20 กุมภาพันธ์ 2511ครับผมขออภัยค่ะคุณอมรวันนะคะคุณอมรวันนะคะถามมาว่าเขาจะมีโอกาสมีลูกไหมมีโอกาสมีลูกไหมมีโอกาสมีลูกไหมครับค่ะ
ในดวงคุณอมรวันมีโอกาสมีลูกครับอ๋อค่ะครับผมเพียงแต่ว่าดวงคุณเองเนี่ยนะครับมันบอกว่าพอมีลูกแล้วเนี่ยคุณก็จะเอาใจใส่แต่ในเรื่องของลูกมากกว่าสามีนะครับก็ไม่ได้นะคะเนี่ยอันนี้ไม่ได้เลยนะครับเพราะนั้นคุณต้องแบ่งเวลาให้เป็นนะครับแล้วทุกอย่างก็จะราบรื่นครับอืมนะคะเอาล่ะขอให้มีความสุขท่านต่อไปค่ะ คุณคมสันเกิดวันศุกร์ที่17มิถุนายน2520ถามว่าควรจะทำอาชีพอะไรดีครับผมดวงอาชีพที่ควรจะทำดูจากดวงคุณคมสันแล้วนะครับค่ะบอกว่าอาชีพที่ควรจะทำอันที่1ควรจะเป็นอาชีพที่เกี่ยวข้องกันเป็นที่ปรึกษานะครับพวกนี้จะทำได้อันที่2ก็ธุรกิจที่ไปทำมาหากินต่างถิ่นต่างแดนพวกเกี่ยวข้องกับต่างประเทศเกี่ยวข้องกับชาวต่างชาตินะครับทำได้นะครับก็ประมาณนี้นะครับที่จะทำได้ดีค่ะที่ปรึกษานี่ปรึกษาเกี่ยวกับเรื่องอะไรอะคะในเรื่องธุรกิจเรื่องของการลงทุนต่างๆได้ครับนะครับส่วนที่เหลือก็น่าจะเป็นพวกธุรกิจในเชิงของพวกการลงทุนนะครับในแง่ของพวกที่เงินกลับมาในรูปแบบของเงินค่าเช่าเงินปันผลเงินดอกเบี้ยพวกนี้ทำได้ค่ะปิดท้ายสักท่านหนึ่งแล้วกันคงจะเดือดร้อนมากๆเลยเกิดวันที่27พฤษภาคม2495ครับถามว่าหลังจากเกษียณแล้วเนี่ยจะไปทำงานกับบริษัทที่ใหม่ดีไหมหลังจากเกษียณจากบริษัทเก่าแล้วนะคะแล้วก็จะไปทำงานกับบริษัทใหม่เนี่ยจะดีไหมในดวงคุณเองนะครับบอกว่าพอเกษียณไปแล้วนะครับคุณมีทางเลือกอยู่หลายทางทางที่แสดงว่าเป็นคนมีความรู้ความเป็นคนที่เก่งมากมีความสามารถสูงเป็นคนระดับผู้บริหารใหญ่นะครับซึ่งถ้าคุณจะไปทำของคุณเองคุณก็ทำได้หมายถึงว่าทำธุรกิจของตัวเองจะทำบริษัทเองก็ได้ครับผมได้นะครับแล้วก็ถ้าคุณไปทำกับบริษัทเดิมๆที่คุณเคยทำด้วยหรือกับพรรคพวกเดิมๆคุณก็ทำได้ดีนะครับเพราะฉะนั้นดวงคุณเองเนี่ยไปอยู่ที่ไหนใครเขาก็เปิดรับครับโอ้โชคดีนะเพราะนั้นไม่ได้มีปัญหาอะไรเลยครับคือกลายเป็นว่าแทนที่งานจะเลือกเราแต่เราเนี่ยจะเป็นคนเลือกงานเลือกคนเองว่าเราจะทำหรือไม่ทำแล้วก็จะทำที่ไหนครับก็คนเก่งอ่ะนะครับศักยภาพเยอะนะครับแหมยินดีด้วยนะคะก็ขอให้มีความสุขนะทุกท่านเลยที่ SMS เข้ามาไม่หมดอาจารย์กมลเวลาหมดแล้วเนี่ยเจ้าหน้าที่เร่งเข้ามาแล้วว่าเวลาหมดแล้วแต่ว่า SMS ยังไม่หมดขอต่อยอดไปในสัปดาห์หน้าแล้วกันนะคะเวลาของคนมองฟ้าก็หมดลงแล้ววันนี้ดิฉันนุชนาดุมานันแล้วก็อาจารย์กมลแสงวงลาไปก่อนพบกันใหม่สัปดาห์หน้าขอบพระคุณและสวัสดีค่ะ